หมดนะอย่าตายหมดนะมาดิ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 อันติมาดิขอลองหน่อยเฮ้ยขอทีเดียวได้ไหมตีตีตีสตาร์ทโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วครับกับฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมไบรท์นะฮะซึ่งในเกมนี้นะครับผมจะเล่นไบรท์เป็นไบรท์สายที่เหมือนอารมณ์แบบเหมือนเล่นแครี่เลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสายที่เวิร์กที่สุดแล้วนะฮะจากที่ผมเล่นมาหลายๆตานะครับผมซึ่งเลเวล1เนี่ยอัพ1นะครับแต่จริงๆอัพ1นำนะครับดีที่สุดนะเพราะมันจะได้แอทแทคโบนัสด้วยนะครับถือว่าดีมากผมว่าผมโดนดึงโบนัสแน่เลยสกิล1จะเป็นการสาดแสงนะครับผมสามารถติดสตันได้นะฮะสาดติดนะครับต้องสาดใส่ดูนี่ครับผมความพิเศษของแพสซีฟไบรท์นะฮะเวลาตีใกล้จะเป็นใช้ดาบนะครับส่วนเวลาตีไกลจะกลายเป็นใช้ธนูนะครับผมก็คือสามารถเล่นตีใกล้ตีไกลได้ในตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นตัวที่เล่นได้ครบเครื่องมากทั้งต้นเกมกลางเกมและเลทเกมนะบอกเลยว่าเล่นง่ายสุดๆ2เป็นการพุ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นฮีโร่นี่จะรู้สึกว่าจะดีเจเนทีเลยนะแถมไม่พอจะรีเซ็ตคูลดาวน์ได้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าคาได้อารมณ์เหมือนปัตโตไฟไอ้เห็นภาพง่ายๆนะออกเป็นธนูนะครับผมไอเออร์สตอมโบนะแล้วก็ออกเป็นวอลบูสนะครับจริงๆออกวอลบูสชิ้นแรกก็ได้นะครับมันเป็นตัวที่แบบเล่นเหมือนเป็นแครี่นะครับผมแต่ว่าก็มีความเป็นแอสติดผสมไปด้วยในตัวตายนะเนี่ยวางแบบติดเลสติดเลสไม่รอดละอย่าดื้อ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 พยายามทำให้เขาติดสแต็กก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ตีไปเรื่อยๆนะฮะโดยการใช้สกิล1พยายามใช้1ก่อนแล้วใช้2นะครับง่ายๆเฮ้ยผมโซมันสแลชว่ะเดี๋ยวมันต้องไปก่อนเลยครับผมไปดักบนเลยเล่นได้เป็นทั้งแบบแอสแล้วก็เล่นได้ทั้งแบบแครี่เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้จากนั้นก็เซฟเป็นระยะตีไกลก็ได้นะเฮ้ยถ้าโดนดีแลกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮิวหนึ่งแล้วถอยครับผมฟันเข้าไปขายได้ด้วยผมไม่ตายนะเมื่อกี้ถ้าตายสกิล2เรารีเซ็ตเลยนะมันจะพลาดไปหน่อยนะฮะนึกว่าสกิล1สาดจะตายลืมคำนวณมานาชิวมาโอ้ใส่คีบสกิล2ก็ได้เลือดเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่มีสเตนฟาร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะไม่ต้องกลับบ้านเลยครับนี้เลทขึ้นไปเนี่ยใช่ด้วยความเร็วในการฟาร์มถือว่าไวมากนะครับผมสกิลนี้ครับนับไม่ถึงครับเปิดอันติตู้ไปเลยครับมันจะมีเรื่องของโบนัสดาเมจแล้วก็ความถึกใช้ไปเลยครับผมสร้างโดยอันติเมจนี่ผมก็งงๆอยู่นะว่าแบบใช้สกิลแล้วแบบเอาเลือดมาเทียดทีหลังยังไงผมไม่ค่อยเห็นภาพชัดนะฮะเล่นมาหลายเกมเพื่อนๆเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมเรียกเข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงดูสองครับปวดเกิดแล้วนานไปโอเคชิ้นแรกเลยนะครับสำหรับไบรท์นะครับเล่นเป็นแครี่ไปเลยครับมาปะเนี่ยเป็นโซมาจนดูสองแต่ไรต่างครับแผ่นล่างหายปะเวลาใช้อัลติเมทมันจะไม่สามารถใช้สกิล1ได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียของไบรท์เปิดใช้เปิดเวลาหนัวไฟได้แบบว่าอย่าใช้ความเพื่อเลยเวลาแบบโดนลุมโดนอะไรนะผมว่าเปิดจังหวะน่าจะคงกว่าสตาร์ทไปครับสกิล1มันมีสตาร์ทได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไม่รู้นะแรงเอาเรื่องอยู่แถมมันใช้ง่ายครับผมกดปุ๊บสะบัดปั๊บดูปั๊บผมน่าจะได้อ้าวติดแตกแต่ถ้านัวแบบนี้ผมว่าเปิดอันติไปเลยดีกว่าเลือดดีว่ะมาดิมาดิครับเข้ามาดิเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคือมันจะเอาเลือดมาเหมือนแบบเป็นสลับเลือดอารมณ์เหมือนซิลิเซียเหมือนเอาความเสียหายตอนช่วงต้นมาโดนก่อนแล้วก็มาเทรดทีหลังนะครับถือว่าเป็นอันติที่เอาไว้ใช้คุกนัวได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยมาดิเอ้ยไม่ตายสัตว์เอ้ยไม่บัตเตอร์ไฟเลย
ผมว่าไบรท์เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องพยายามเล่นเป็นสายแครี่มากกว่านะครับตัวมันไม่ได้แบบมีนักเตะค่อนข้างเยอะครับผมถ้าแบบโดนเบิร์ดอย่างนี้ก็ตายนะเล่นพยายามรักษาระยะห่างในการตีแบบคล้ายๆเอาดีกว่าจะใช้สกิล2ก็ต้องดูดีๆก่อนนะครับว่าสมควรที่จะเข้าไปนัวด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยสมควรอยู่หมดดงโดนก๊อตเข้าไปก๊อตไบรท์ก๊อตไบรท์สก๊อตไบรท์รู้จักเปล่าสก๊อตไบรท์ดีดักดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราทำมูลาต่อนะฮะไม่จริงบล็อกเส้นสเปียร์ก็ได้นะครับผมเพราะไม่ได้มูลสปีดในการเข้าไปสกิล2เลยดีดักโดนเสียได้เลยมาดิจะดึงสตันได้ไคล์ครับก็ไคล์รัวๆครับมีดาบด้วยอ่ะไม่ได้แค่ไคล์นะเป็นล่างเลยครับผมยังไงครับตรงกลางรีแลกกลางโลกไปแล้วด้วยระวังโดนดึงนะพี่หรือว่าเรากันนะที่จะโดนดึงสตันไปครับคือต่อเอ็นโฟยังไงเราอะฮะตีป้อมก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบยิบเข้าคลิปมันนี่หว่าไม่ใช่คลิปเราโอ้ยปั่นก่อนไปเลยแล้วกันนะฮะผมอยากไล่ตามเอ็นโฟผมอยากขอลายเซ็นเรียบร้อยดับแดงเลยดีกว่าครับทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงขนาดไหนมีตัวแตกก็หัวมึนงงไปถึง 7-5 วิว่าไงครับเป็นตายก็ใครได้เลยนะผมตีบ้านเป็นทั้งแอสซัสซินเป็นทั้งแครี่นะตีบ้านก็ได้ตีคนก็ดีงงนะครับจังหวะนี้กดอันติดตู้ครับมีสกิล2ให้กดก็กดครับเล่นอารมณ์เหมือนบัตเตอร์ไฟล์สายก่อนไปเพื่อนยิ้มหมดแล้ว12ตาย2แอสซิส8มี10บวกไหมได้ก็ดีนะโอ้ช็อตนี้เปิดอันติเลยมาดิครับมาดิครับต่อมาดิครับเฮ้ยคาบอกเกมมิ่งไหมเนี่ยตายคาบอกเกมมิ่งไหมล่ะหน้าบอกเกมมิ่งไปดิมันก็ไม่ได้เวอร์เหมือนแบบพวกสลิมอะไรนะว่าแต่โดยรวมตัวมันเล่นสนุกครับผมแล้วมันฟาร์มเร็วกว่าพวกแครี่ที่แบบเล่นยากๆกันเป็นเสียงเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ควรจะมีไว้นะครับผมมันถูกด้วยนะครับ99คูปองนะทุกคนไปซื้อกันได้ไม่มีสกิลนะเนี่ยผมว่ามันออกบวมตลอดเลยได้ด้วยนะครับมันแบบดูเลือดใหญ่อยากรู้เหมือนกันถ้ากดดูดเลือดใหญ่แล้วมันตีดาบมันจะดูดเลือดได้เปล่าถ้าดูดได้นี่โคตรเท่เอาโดนจริงว่ะโอ้ยกลางโลแล้วเฮ้ยเราเจ็บหมดเลยแล้วนะเจ็บแล้วเข้าไม่ได้ว่ะเพื่อนมันลึกไปว่ะตัวถึงจะยากจะตายหมดนะจะตายหมดนะมาดิ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 ต่อมาดิอันติมาดิขอลองหน่อยเฮ้ยขอทีเดียวได้ไหมตีตีตีสตาร์ทสวยวัดกันแต่แพ้วะครับแต่ปี้ไงฟิวเดอร์ซันไม่ตายตายเหรอเพื่อนเออเหอไม่ตายโอ้ผมเพิ่งสังเกตนะครับทุกคนว่าเมื่อกี้ผมทำไมตีเอ็นโซไม่เข้ามันออกเกาะสะท้อนครับทุกคนเอ็นโซบ้านไหนออกเกาะสะท้อนในบ้านนี้แล้วผมนี่ก็แรงสูงกันเอาเรื่องอยู่นะถือว่าไม่แย่ครับเพราะว่าตัวใหม่มันยิงแรงเอาเรื่องอยู่นะเป็นการออกไอเทมแก้ทางที่ดีครับถือว่าได้ความถึกมาแต่ดาเมจหายเอาเปล่าตรงกลางไปได้มาแล้วครับเอ็นโซเฮ้ยอ้าวอันนี้ก็ได้ครับผมคอเลนจับ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 ตั้งเข้าไปเปิดอันติขู่ครับห้ามเข้ามา
าดับเบิลคิว21คิวไปแล้วครับหยิบนี้เกิน20บวกไปแล้วครับผมสกิล2เข้าไปเฮ้ยสตาร์ทหน่อยโอ้เอ้ยมาฟังไปเขาเลี้ยงเราจังวะไม่เข้าบ้านอีกแล้วจบครับเพื่อนผมโดนเอ็นเซอร์ฆ่าตลอดนะครับเจ็บเลยแต่เรามียอนคอยแบกเกมอยู่โอ้โหว้าวพิกผักเฮ้ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่แพ้ทางตัวที่เข้าถึงได้นะครับแบบตัวระยะประชิดนะครับอย่างเช่นพวกฟอร์เรติโน่หรือว่าโอเมนอย่างเงี้ยผมว่าแพ้โอเมนจัดๆเลยครับตัวนี้คือต่อให้มันมีดาบแล้วแบบฟันสู้ได้เหมือนจะเก่งนะแต่จริงๆผมว่าถ้าโดนระยะใกล้หรือว่าประชิดเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายผมมันก็เหมือนเป็นตัวแครี่ตัวนึงสำหรับชื่อไบรท์นะครับที่เกิดขึ้นนะไปเจอได้เลยไปดูเซตเทมตัวสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเซตแครี่แบบปกติเลยนะครับผม2อี1เจาะเกาะแล้วก็1ดาเมจสุดท้ายนะครับผมดาเมจแรงแล้วก็เกิดก็ได้นะครับตอนที่สุดท้ายนะจริงๆมันจะมีสายโซลิเบอร์ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าสายธนูเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าเล่นเกมเนี่ยมันก็ต้องเล่นแครี่นะตัวมันไม่ได้เกิดมาเป็นเพื่อแอสซินนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเออโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับสำหรับรีวิวตัวละครใหม่ไบรท์สายฮิสุดโหดนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้